ทีนี้ประเทศไทยก็คือว่าเอ๊ะเรามีความกังวลใจกับเรื่องการเมืองตลอดทั้งๆที่การเมืองกลัวม็อบไงอาจารย์กลัวจะเป็นม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงของอดีตเนี่ยเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยครับมันเป็นเรื่องหลักนะครับในระบบประชาธิปไตยสมมุติเรากากบาทเลือกตั้งไปแล้วเราบอกต่อไปนี้เลือกตั้งจบแล้วนะห้ามชุมนุมอ้าวอย่างนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำอะไรก็ได้นี่ฮะถูกไหมครับดังนั้นเสรีภาพในการชุมนุมเป็นเรื่องปกตินะครับ เพียงแต่ว่าในภาพความทรงจำของพี่น้องชาวไทยเนี่ยก็คือกังวลกับการชุมนุม13ปีที่ผ่านมาที่มันนำมาซึ่ง เหตุรุนแรงต่างๆนะครับแต่การชุมนุมไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องจบแบบนั้นก่อนคุณยุคนลองจำได้ไหมฮะเราก่อนที่หลังรัฐธรรมนูญ40ใช้ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหชุมนุมกันเป็นเรื่องปกตินะสมัชชาคนจนเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยรถยนต์สหพันธ์รถบรรทุกอะไรเนี่ยผู้ชุมนุมกันเต็มไปหมดเป็นเรื่องปกติแต่เรามามีภาพทรงจำในอดีตคือ13ปีนี้ว่าชุมนุมแล้วนำมาซึ่งการความขัดแย้งเหตุรุนแรงตามมาผมคิดว่าการชุมนุมทุกครั้งไม่จำเป็นต้องจบแบบนี้นี่อันที่หนึ่งอันที่สองคือถามว่าการชุมนุมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรการเมืองมันเป็นภาพใหญ่มันมีการเมืองที่เข้าไปทำในสถาบันการเมืองต่างๆคือรัฐบาลรัฐสภากับการเมืองที่พี่น้องประชาชนภาคประชาชนขับเคลื่อนถ้ารัฐสภารัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีเอาเสียงประชาชนมาแปลงให้มันเกิดผลได้เสียงเรียกร้องจากภาคถนนจากการเรียกร้องภาคประชาชนก็จะลดลงแต่ถ้าอันเนี้ยทำไม่ได้ข้างนอกมันก็ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าถ้าสถาบันการเมืองมันสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนใครอยากจะออกมาชุมนุมครับทุกคนก็อยากจะมีความสุขทั้งนั้นแต่ที่ออกมาชุมนุมเพราะสิ่งที่เขาต้องการคุณทำให้เขาไม่ได้นะผมจึงพยายามมองให้มันเป็นเรื่องปกติทุกวันเนี้ยเรากำลังผิดปกติกันหมดในประเทศไทยสิ่งผิดปกติเช่นยุบพรรคกันบ่อยๆ เช่นดำเนินคดี116ยุบยงปลุกปั่นอย่างเงี้ยกบฏ113แบบเนี้ยนะครับ เรื่องของการทำลายพรรคการเมืองนะครับ เรามองกันเป็นเรื่องปกติจริงๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องผิดปกตินะครับแต่เราใช้กันกลเคยชินรู้สึกอ๋อเดี๋ยวมันก็มาครับเรื่องซื้องูเห่าเป็นเรื่องผิดปกติเราทำให้เป็นเรื่องปกติขอเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ